เวลาเราพูดถึงเรื่อง sustain นะคะหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องการจัดการขยะเรื่องของเสียหรือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่ว่ามุมที่แปลนทอยเลือกมาทำเนี่ยคือเรื่องของการเรียนรู้ซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางเลยตั้งแต่เริ่มก็คือปลูกฝัง mindset ที่ดีปลูกฝัง mindset ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้เล่นนะคะดังนั้นน่ะก็รู้สึกว่าถ้าเราสามารถกลับมาแก้ที่ต้นทางได้เนี่ยมันน่าจะช่วยปัดปัญหาหรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดวงจรปัญหาใหม่ๆอ่ะเกิดขึ้นอีกได้สำหรับคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือยังไม่รู้จักธุรกิจของ Plan Creation หรือแบรนด์ Plantoy เนี่ยค่ะเราอยากจะแนะนำหรือนิยามธุรกิจของเรายังไงบ้างค่ะเราเองจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยด้วยพันธกิจที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่พันธกิจที่เรามีเองเนี่ยเราต้องการที่อยากเห็นโลกที่ดีขึ้นตอนนั้นเองทางผู้ก่อตั้งทั้ง7ท่านเองเนี่ยก็คิดว่าถ้าจะมีโลกที่ดีเนี่ยคิดว่าน่าจะสร้างเยาวชนที่ดีเด็กที่ดีนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กที่ดีในวันนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีแนวคิดตรงนั้นเองเนี่ยเราบอกว่าการที่จะทำให้เด็กดีเนี่ยมันจะมีวิธีการหรือกระบวนการอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเราน่าจะต้องกลับไปปลูกฝังนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของสังคมเรื่องแนวคิดต่างๆเนี่ยนะครับผ่านการเล่นนะครับเพราะเราเชื่อว่าเด็กที่จะมีประสบการณ์ที่ดีเองเนี่ยจะต้องผ่านจากการเล่นที่ดีนะครับดังนั้นตอนแรกธุรกิจเราอันแรกเลยก็คือการเปิดโรงเรียนอนุบาลการเปิดโรงเรียนอนุบาลตอนนั้นเองเนี่ยเราก็ใช้คอนเซ็ปต์ที่ต่างไปนะครับเราก็เอาเรื่องของ play based learning project based learning เนี่ยเข้ามาและด้วยการที่เราเองเป็นนักออกแบบนะครับเราเลยบอกว่าเฮ้ยเรามีโรงเรียนแล้วทำไมเราไม่ทำเรื่องสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กๆในโรงเรียนของเรานะครับพอเราทำตรงนั้นเยอะๆเข้ามาเนี่ยเราก็เลยเจอว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ยังมีโอกาสในการทำธุรกิจเรื่องของการทำของเล่นนะครับเพราะจริงๆตอนนั้นเองเนี่ยตลาดในเมืองไทยก็ยังไม่ค่อยมีคนทำของเล่นสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันมีเป้าหมายอันนึงนะครับนอกจากของการที่จะเห็นโลกที่ดีขึ้นเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าการทำธุรกิจของเราเนี่ยจะต้องไม่เบียดเบียนและเบียดบังไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเองเราก็มีคอนเซปต์ของการรีไซเคิลนะครับตอนนั้นเองเนี่ยเมืองไทยกำลังเติบโตนะครับอุตสาหกรรมอะไรต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการอินพอร์ตเรื่องเครื่องจักรมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยกลับไปดูว่าเฮ้ยมันยังมีเวสที่เกิดขึ้นจากการอินพอร์ตเครื่องจักรก็คือพวกเศษไม้แรกๆเราก็เริ่มจากการเอาเศษไม้พวกนั้นเนี่ยมาทำของเล่นนะพอเราทำตรงนั้นมาสักพักปุ๊บเนี่ยด้วยผู้ก่อตั้งท่านหนึ่งเองเนี่ยคุณวิทูลวิรพรสวัสดิ์เนี่ยท่านก็เป็นคนจังหวัดตรังก็เลยกลับมาที่จังหวัดตรังก็เคยเห็นว่าเฮ้ยจริงๆภาคใต้เราเองยังมีทรัพยากรที่น่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้เราก็เลยบอกว่าจริงๆไม้ยางพาราเองก็เป็นอีกวัตถุดิบหนึ่งที่คิดว่าน่าจะนำมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากอายุการให้น้ำยางสัก 25-30 ปีเองเนี่ยชาวสวนเองก็ต้องมีการตัดต้นไม้ทิ้งแล้วก็เผาแต่เราคิดว่ามันน่าจะไปสร้างแวลูให้ได้มากกว่านั้นนะครับเราก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเอาคอนเซปต์การรีไซเคิลนะครับหรือการ reuse reclaim เนี่ยจากอุตสาหกรรมยางพารามาใช้ในอุตสาหกรรมของเล่นนะครับจนถึงทุกวันนี้เองเนี่ยเราก็ยังเคลมนะครับว่าเราเองเราไม่เคยตัดต้นไม้สักหนึ่งต้นนะครับในการที่ทำของเล่นอย่างตอนนี้ Plantoy ก็ใช้ไม้จากอุตสาหกรรมยางพาราที่จากอุตสาหกรรมนี้มันหมดมูลค่าแล้วแต่เราสามารถเปลี่ยนคุณค่าตรงนั้นให้มาเกิดเป็นธุรกิจของเราได้อีกใช่ไหมคะแล้วก็มีการใช้ยางพารากับขี้เลื่อยในส่วนของการผลิตด้วยเช่นกันอันนั้นเองผมว่าก็เป็นการต่อยอดคือผมว่าเรามองตัวเองเราไม่ได้เป็นอินโนเวเตอร์นะแต่ผมคิดว่าเราเองเนี่ยเราเป็นโซลูชันprovider มากกว่าก็คือเราพยายามที่จะหาแนวคิดหาวิธีในการแก้ปัญหาสาเหตุที่มาที่ไปของการนำขี้เลื่อยกลับมาใช้นะครับมันเริ่มมาจากว่าเราเองเนี่ยเราให้ความสำคัญเรื่องของคนที่เขาทำงานอยู่ในโรงงานตลอดเวลาซึ่งปัญหาหลักๆเลยในอดีตเองเนี่ยที่เราเจอก็คือเรื่องของฝุ่นนะครับพออย่างเช่นพอคุณเลื่อยไม้คุณใสไม้ต่างๆนี่มันจะมีฝุ่นฟุ้งค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงี้เนี่ยเราเลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราต้องการที่จะให้พนักงานเราเนาะเขามาทำงานเขาอยู่ดีมีความสุขเพราะฉะนั้นสุขภาพเขาก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับ
เราเลยบอกว่าเอ้ยไม่ได้ละเราจะต้องทำระบบดูดฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเดินดูในโรงงานเองเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าทุกๆเครื่องจักรเนี่ยจะมีตัวระบบท่อดูดฝุ่นซึ่งเราอินเวสต์ตรงนี้เนี่ยไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเฮ้ยในฐานะที่เรามีเวสต์ที่มันมีมูลค่ามหาศาลเนี่ยเราสามารถที่จะมาสร้างนวัตกรรมหรือเรามาสร้าง value added เข้าไปในส่วนของตรงนี้เนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการนำขี้เลื่อยเนี่ยมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบตัวใหม่ที่เราเรียกว่า plant wood เราก็เอาแค่ขี้เลื่อยมาผสมกับสีผงที่เป็นสีออร์แกนิกนะครับใส่กาว E0 ที่ไม่มีฟอร์มาลดีไฮด์นะครับแล้วก็ผ่านการอัดขึ้นลูกใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจากขี้เลื่อยกิโลละบาท2บาทตอนนี้เราสามารถเพิ่ม value ให้ตัวนี้เนี่ยเป็นกิโลละ1,000ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยด้วยกระบวนการตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันมีความสำคัญมากตอนที่เริ่มบริษัทค่ะแพลนทอยตั้งใจจะไประดับโลกตั้งแต่วันแรกเลยไหมคะคือจริงๆถ้าย้อนมองกลับไปนะครับผมคิดว่าเราเองเนี่ยเราตั้งใจอยู่แล้วแหละเรามองแล้วว่าในอดีตเองเนี่ยถ้าคุณจะมาโฟกัสแค่ตลาดในประเทศซึ่งประชากรเด็กก็เล็กเรื่องของ education value ที่พ่อแม่มีให้ต่อการเล่นก็ยังไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองแล้วว่าถ้าจะทำธุรกิจอะไรมันจะต้อง scalable ได้นะครับเราเลยปักธงไปที่ตลาดต่างประเทศก่อนนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้เองเนี่ยตลาดต่างประเทศก็ยังเป็นตลาดใหญ่นะครับเราส่งออกก็มากกว่า 97% นะครับเพราะงั้นเนี่ยด้วยการมีวิสัยทัศน์ตรงนั้นเองเนี่ยมันก็เลยทำให้เราก็คิดว่าเราอาจจะต้องคิดแผนที่มันระยะยาวมากขึ้นเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตข้างหน้าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเพราะงั้นเนี่ยนั่นเลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราย้อนกลับมาคิดว่านอกจากธุรกิจที่เราขายของเล่นอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ expand ตัวเองไปทำในน่านน้ำใหม่ๆอะไรได้อีกบ้างด้วยคอนเซ็ปต์ของที่เราตั้งไว้ว่าเราอยากที่จะเป็นบริษัทหรือเป็นองค์กรที่ทำเรื่องของ sustainable play ก็คือการเล่นอย่างยั่งยืนนะครับพอเรานำไอตัวแท็กไลน์ตัวนี้มารีวิวปุ๊บเนี่ยเราเลยเจอว่าการที่จะทำให้การเล่นอย่างยั่งยืนเนี่ยเราทำในมิติเรื่องของการผลิตที่มาที่ไปอะไรต่างๆเนี่ยเราทำเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมททีเรียลที่เราจะใช้การดูแลคนหรืออะไรต่างๆนะครับแต่พอเรามาวิเคราะห์ลึกๆเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ยังเจอเพนพอยต์ในบางเรื่องนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยบางครอบครัวซื้อของเล่นไปเล่นได้1วันก็เบื่อแล้วนะครับเล่นได้3วันก็ไม่เล่นแล้วนะครับเราก็เลยลองตั้งกันเล่นๆนะครับว่าเฮ้ยถ้าสมมุติของเล่น1ชิ้นเนี่ยอย่างน้อยเด็กสัก 1,000 คนจะมีโอกาสต้องได้เล่นของเล่นชิ้นนั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการใช้ทรัพยากรให้มีมูลค่าเกิดสูงสุดนะครับแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าการเล่นนั้นมันยั่งยืนจริงๆไม่ใช่แค่การผลิตที่ยั่งยืนสิ่งที่เรากำลังจะมาปรับเองเนี่ยก็คือจะมีอยู่2เรื่องนะครับก็คือเป็นเรื่องของแนวคิดการออกแบบใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเองเนี่ยเราให้อิสระกับดีไซเนอร์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอเราไปดูตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันมีแง่ของการจัดการทรัพยากรที่ค่อนข้างลำบากการที่จะเอาของเล่น1ชิ้นกับของเล่นอีก1ชิ้นมาอินทิเกรตมาเล่นร่วมกันมันก็เล่นได้ยากเพราะว่าขนาดไม่เท่ากันนะครับปีนี้ในแง่ของคอนเซปต์การออกแบบในปีนี้ที่เราจะทำเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับ1บวก1จะต้องได้มากกว่า2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อของเล่นคุณซื้อมีชิ้นนี้แล้วคุณซื้ออีก2ชิ้นเข้าไปคุณอาจจะสามารถเล่นได้ตั้งแต่1ขวบยันถึง3ขวบเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นด้วยคอนเซ็ปต์ตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะถูกนำมาใช้แต่เราก็ไม่ใช่แค่ขาย product อย่างเดียวละตอนนี้เราอยากที่จะมาทำเรื่องของ service แล้วถ้าสมมติอยากให้เด็กมีประสบการณ์การเล่นที่มากขึ้นเนี่ยมันจะมีวิธีการทำยังไงได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยทำธุรกิจใหม่อีก 2-3 ธุรกิจนะครับก็คือเรื่องของประสบการณ์การเล่นนะครับเราทำเป็น Play Space ที่กรุงเทพนะครับชื่อว่า Forest of Play คือที่เมืองนอกเองไม่ว่าจะเป็นพาร์คเอ่ยอะไรเอ่ยนี่มันมี Infrastructure สำหรับที่มันเป็น Family Friendly Kids Friendly เยอะมากนะครับแต่เมืองไทยเองนี่ค่อนข้างน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยบอกเฮ้ยอยากทำเป็นที่เล่นที่ Kids Friendly จริงๆเด็กมาเล่นเนี่ยได้ความสนุกแล้วก็ยังได้พัฒนาการกลับบ้านไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยทำเรื่องของ Forest of Play เป็นที่เล่นนะครับแล้วตอนนี้เราก็กำลังที่จะมาทำที่จังหวัดตรังด้วยนะครับแต่เป็น forest จริงๆก็คือเล่นในป่าจริงๆเลยนะครับเด็กๆจะได้ประสบการณ์แล้วก็พัฒนาสกิลเซ็ตทั้ง4ด้านนะครับ
าฟังแล้วเนี่ยพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเนี่ยเป็นสิ่งที่จะกำหนดชีวิตเลยค่ะว่าเราโตไปแล้วเราจะมีคุณภาพชีวิตหรือจิตใจยังไงเนาะคุณโกศินคิดว่าเด็กๆที่ได้เล่นของเล่นของแปลนทอยอะค่ะคาดหวังว่าโตไปแล้วเขาจะเป็นยังไงบ้างไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะมากแต่ตอนนี้ทุกๆวันเองเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เป็นวิชั่นของเราก็คือว่าเด็กควรจะเล่นเขาเล่นเขาเรียนรู้ผ่านกระบวนการการทำกิจกรรมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าถ้าเด็กได้เล่นนะครับอยู่ในบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับสิ่งที่เราพยายามทำเองนี่ก็คือเราพยายามที่ educate เฮ้ยเล่นแล้วคุณต้อง sharing ด้วยนะเล่นแล้วเล่นยังไงไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราทำเป็นโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะมากมายอย่างเช่นโปรเจกต์เรื่องของการร่วมมือกับมูลนิธิที่เนเธอร์แลนด์นะครับที่เขาต้องการที่จะรณรงค์เรื่องฟู้ดเวสต์ถ้าสมมุติเป็นของเล่นทั่วไปเราก็คงไม่สนใจนะใครจะเอาของเล่นมาทำเป็นของเล่นผักผลไม้ที่ผิดรูปผิดแบบหน้าตาน่าเกลียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานำเรื่องของวองกี้ฟรุตมาใช้ใช่ไหมครับไปเอดูเคทให้เด็กเข้าใจด้วยมันก็ยังกินได้เหมือนกันvalue มันยังมีอยู่แล้วทำไมคุณทิ้งล่ะใช่ไหมทางที่คุณสามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดไอ้ value ต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยเราพยายามที่จะใส่นะครับเพื่อ educate ให้เด็กเนี่ยเขามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นก็คือประเด็นสำคัญของโลกต่างๆเนาะเราเอามาแปลแล้วเอามาย่อยแล้วใส่เข้าไปในของเล่นแต่ละชิ้นเนี่ยเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยเหมือนเราหยอดเมล็ดพันธุ์เข้าไปในพัฒนาการถ้าเรากลับมาย้อนมองเนี่ยเราก็เป็นคนที่เกิดมาแล้วก็จากไปเราแค่มาใช้ resources ของโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วแหละว่าเราจะใช้ยังไงให้มัน efficient ที่สุดให้มีผลกระทบน้อยที่สุดเพราะเราเองเนี่ยเราอยู่บนโลกของคนในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มาดูแลตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าคุณจะสร้างภาระให้กับคนในอนาคตเนี่ยมันก็ไม่แฟร์สำหรับเขาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันยังไม่สายเกินไปนะครับที่ทุกคนเนี่ยจะกลับมาช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเนาะคือทำธุรกิจทำได้นะครับเราเองเราทำมา40ปีแล้วเราพรูฟเลยว่าการทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญเรื่องสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆสังคมและสิ่งแวดล้อมคุณก็ยังสามารถทำธุรกิจได้จริงๆแล้วผมยังเชื่อว่าการที่เราดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทำให้เรามีทุกวันนี้ด้วยซ้ำไปประทับใจที่สุดในแนวคิดของแพนทอยเนาะคือเรื่องของความยั่งยืนนะคะหรือ sustainability เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ว่าสิ่งที่แพนทอยพูดเนี่ยมันครบทุกมิติมากๆพอยที่คุณโกศินเน้นย้ำคือว่าเราเนี่ยสามารถทำธุรกิจที่ยั่งยืนแต่ยังสามารถเกิด profit ได้เติบโตได้ต้นยางต้นหนึ่งเนี่ยสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทุกส่วนเลยซึ่งของเล่นของแพนทอยเองก็ตอบโจทย์ในเรื่องนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าวัตถุดิบที่เหลือจากอุตสาหกรรมนึงที่ไม่มีมูลค่าแล้วอะค่ะสามารถนำกลับมาเปลี่ยนเป็นคุณค่าเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบตั้งต้นให้กับอีกอุตสาหกรรมและสร้างผลกำไรด้วยการนำมาแปรรูปออกแบบใช้การออกแบบเนี่ยเพิ่มคุณค่าเข้าไปก็รู้สึกว่าเป็นมิติใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็ไม่จำเป็นว่าเราต้องหาสิ่งไกลตัวค่ะสิ่งใกล้ๆตัวที่เรามีอยู่แล้วในชุมชนในพื้นที่ของเราอย่างต้นยางหรือน้ำยางพาราเองที่ราคาในตลาดตกต่ำเนี่ยก็สามารถมาเป็นของเล่นที่ถูกส่งออกไปทั่วโลกแล้วก็สร้างชีวิตที่ยั่งยืนแล้วก็การเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้กับเด็กๆทั่วโลกได้ค่ะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อภูมิภาคอาเซียนที่ดียิ่งขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าสำหรับเราทุกคนสร้างอนาคตที่ยั่งยืนกับธนาคาร UOB